สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตัดสินแล้วคดีสาวรีวิวใช้ยาสีฟันแบรนด์ดังแล้วแพ้สุดท้ายโดนฟ้อง 1.7 ล้านจากกรณีเมื่อปี2565ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปริยดาโพงามได้ออกมาโพสต์ข้อความรีวิวยาสีฟันจนถูกฟ้องโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าจะทำไงดีเราเป็นลูกค้าที่โดนเจ้าของยาสีฟันฟ้องครอบครัวเราใช้ยาสีฟันยี่ห้อนี้ทั้งบ้านครอบครัวเราเป็นลูกค้าเขามาตั้งนานเราได้รีวิวตามจริงที่เคยใช้แล้วดีก็บอกว่าดีก็ยังบอกอยู่ว่าคนที่บ้านใช้แล้วชอบฟันขาวดีแต่ตัวเราเองที่ใช้แล้วแพ้ก็รีวิวตามจริงที่บ้านเราใช้กันแต่จู่ๆเจ้าของแบรนด์มาฟ้องเรียกค่าเสียหายเรา1,700,000 บาทเราเป็นลูกค้ามาฟ้องเราทำไมเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับเขาเลยเราไม่ได้ด่าไม่ได้ดิสเครดิตเขาเลยยังรีวิวบอกอยู่เลยว่าใช้ดีนะฟันขาวดีที่บ้านเราชอบเป็นลูกค้าเขาแท้ๆรีวิวตามจริงในฐานะผู้บริโภคทำไมถึงมาฟ้องเราแบบนี้ตอนนี้เราเดือดร้อนมากจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาตั้ง1,700,000 บาทเราไม่มีรายได้อะไรเลยเพิ่งคลอดลูกด้วยแฟนทำงานอยู่คนเดียวจะกินจะใช้ยังลำบากเลยตอนนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาเราจะทำยังไงดีทุกคนเราเป็นลูกค้าเขาแท้ๆทำไมถึงต้องมาฟ้องเราแบบนี้ใครก็ได้ช่วยเราทีซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยความคืบหน้าของคดีดังกล่าวล่าสุดสั้นๆว่ายกฟ้องโดยมีเหล่าชาวเน็ตและเพื่อนๆเข้ามาแสดงความเห็นแสดงความยินดีด้วยอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ